ว่าเศรษฐสูตรว่าด้วยอย่างไรบุคคลจึงจะชื่อว่าเป็นพราหมณ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณราวป่าอิจฉานังคละใกล้บ้านอิจฉานังคละคามก็สมัยนั้นพราหมณ์มหาศาลผู้มีชื่อเสียงเป็นอันมากคือจังกีพราหมณ์ตารุกพราหมณ์โปครสาติพราหมณ์ชานุโสณีพราหมณ์โตเทยพราหมณ์และพราหมณ์มหาศาลเหล่าอื่นที่มีชื่อเสียงอาศัยอยู่ในอิจฉานังคละคามครั้งนั้นวาเสถมานพและพารัตถวาชมานพเที่ยวเดินเล่นเป็นการพักผ่อนอยู่มีถ้อยคำพูดกันในระหว่างนี้เกิดขึ้นว่าท่านผู้เจริญอย่างไรบุคคลจึงจะชื่อว่าเป็นพราหมณ์พารัตถวาชมานพกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญบุคคลเป็นผู้เกิดดีทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดามีคันเป็นที่ถือปฏิสนธิอันบริสุทธิ์ตลอด7ชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครคัดค้านติเตียนด้วยอ้างถึงชาติได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลบุคคลจึงจะชื่อว่าเป็นพราหมณ์วาเสถมานพกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญบุคคลเป็นผู้มีศีลและถึงพร้อมด้วยวัดด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลบุคคลจึงจะชื่อว่าเป็นพราหมณ์พารัตวาชมานพไม่อาจให้วาเสถมานพยินยอมได้ถึงวาเสถมานพก็ไม่อาจให้พารัตวาชมานพยินยอมได้เหมือนกันครั้งนั้นแลวาเสถมานพได้ปรึกษากับพารัตวาชมานพว่าท่านพารัตวาชะพระสมณโคดมสากยบุตรนี้เสด็จออกผนวดจากสากยสกุลประทับอยู่ณราวป่าอิจฉานังคละใกล้อิจฉานังคละคามก็กิตติศักดิ์อันงามของท่านพระสมณโคดมนั้นขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุคคลที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งขึ้นไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมมาเถิดเราจักเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมแล้วจักทูลถามเนื้อความนี้พระสมณโคดมจักทรงพยากรณ์แก่เราอย่างไรเราจักทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นพารัตวาชมานพรับคำวาเสถมานพแล้วลำดับนั้นวาเสถมานพและพารัตวาชมานพได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งครั้นนั่งเรียบร้อยแล้ววาเสถมานพได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาทั้งหลายว่าข้าพระองค์ทั้งสองเป็นผู้ทรงไตรเพศอันอาจารย์อนุญาตแล้วและปฏิญาณได้เองว่าเป็นผู้ได้ศึกษาแล้วข้าพระองค์เป็นศิษย์ท่านโปกครสาติมานพผู้นี้เป็นศิษย์ท่านตาลุกขพราหมณ์ข้าพระองค์ทั้งสองเป็นผู้รู้จบในบทที่พราหมณ์ทรงไตรเพศบอกแล้วข้าพระองค์ทั้งสองเป็นผู้มีข้อพยากรณ์แม่นยำตามบทเช่นเดียวกับอาจารย์ในสถานกล่าวมนต์ข้าแต่พระโคดมข้าพระองค์ทั้งสองมีการโต้เถียงกันในการกล่าวถึงชาติคือพารัตวาชมานพกล่าวว่า บุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะชาติส่วนข้าพระองค์กล่าวว่าบุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะกรรมพระองค์ผู้มีจักษุขอจงทรงทราบอย่างนี้ข้าพระองค์ทั้งสองนั้นไม่อาจจะให้กันและกันยินยอมได้จึงได้มาเฝ้าเพื่อถามพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปรากฏด้วยอาการนี้ชนทั้งหลายเมื่อจะเข้าไปประนมมือถวายบังคมก็จักถวายพระโคดมได้ทั่วโลกเหมือนพระจันทร์เต็มดวงฉะนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามพระโคดมผู้เป็นดวงจักษุอุบัติขึ้นในโลกว่าบุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะชาติหรือว่าเป็นเพราะกรรมขอจงตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ทั้งสองผู้ไม่ทราบตามที่จะทราบบุคคลผู้เป็นพราหมณ์นั้นเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกรวาเศรษฐะเราจักพยากรณ์การจำแนกชาติของสัตว์ทั้งหลายตามลำดับตามสมควรแก่ท่านทั้งสองนั้นเพราะมันมีชาติเป็นคนละอย่างคนละอย่างท่านจงรู้จักแม้ตินชาติและรุกขชาติแม้จะปฏิญาณตนไม่ได้เพศของตินชาติและรุกขชาตินั้นก็สำเร็จด้วยชาติเพราะมันมีชาติเป็นคนละอย่างคนละอย่างแต่นั้นท่านจงรู้จักตั๊กแตนผีเสื้อตลอดถึงมดดำและมดแดงเพศของสัตว์เหล่านั้นก็สำเร็จด้วยชาติเพราะมันมีชาติเป็นคนละอย่างคนละอย่างอันหนึ่งท่านทั้งหลายจงรู้จักสัตว์สี่เท้าทั้งเล็กทั้งใหญ่เพศของมันก็สำเร็จด้วยชาติเพราะมันมีชาติเป็นคนละอย่างคนละอย่างอันหนึ่งจงรู้จักสัตว์มีท้องเป็นเท้าสัตว์ไปด้วยอกสัตว์มีหลังยาวเพราะมันมีชาติเป็นคนละอย่างคนละอย่างแต่นั้นจงรู้จักปลาสัตว์เกิดในน้ำสัตว์เที่ยวหากินในน้ำเพราะมันมีชาติเป็นคนละอย่างคนละอย่างแต่นั้นจงรู้จักนกสัตว์ไปได้ด้วยปีกสัตว์ที่ไปในอากาศเพราะมันมีชาติเป็นคนละอย่างคนละอย่างเพศอันสำเร็จด้วยชาติมีมากมายในชาติของสัตว์เหล่านี้ชั้นใดเพศในมนุษย์ทั้งหลายอันสำเร็จด้วยชาติมากมายฉันนั้นหามิได้คือไม่ใช่ด้วยผมด้วยศีรษะด้วยหูด้วยในตาด้วยหน้าด้วยจมูกด้วยริมฝีปากด้วยคิ้วด้วยคอด้วยบ่าด้วยท้องด้วยหลังด้วยตะโพกด้วยอกในที่แคบในที่เมถุนด้วยมือด้วยเท้าด้วยนิ้วด้วยเล็บด้วยแข้งด้วยขาด้วยวรรณะด้วยเสียงหามิได้เพศอันสำเร็จด้วยชาติของมนุษย์ย่อมไม่เหมือนในชาติของสัตว์เหล่าอื่นสิ่งเฉพาะตัวในสรีระในชาติของสัตว์อื่นนั้นของมนุษย์ไม่มีก็ในหมู่มนุษย์เขาเรียกต่างกันตามชื่อดูกรวาเศรษฐะก็ในหมู่มนุษย์ผู้ใดอาศัยการรักษาโคเลี้ยงชีวิตท่านจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเป็นชาวนาไม่ใช่พราหมณ์ดูกรวาเศรษฐะอันหนึ่งในหมู่มนุษย์ผู้ใดเลี้ยงชีวิตด้วยศิลปะมากอย่างท่านจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเป็นศิลปินไม่ใช่พราหมณ์ ดูกราวาเศรษฐะอันหนึ่งในหมู่มนุษย์ผู้ใดอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีวิตท่านจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเป็นพ่อค้าไม่ใช่พราหมณ์ดูกราวาเศรษฐะอันหนึ่งในหมู่มนุษย์ผู้ใดเลี้ยงชีวิตด้วยการรับใช้ผู้อื่นท่านจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเป็นคนรับใช้ไม่ใช่พราหมณ์ดูกราวาเศรษฐะอันหนึ่งในหมู่มนุษย์ผู้ใดอาศัยของที่เขาไม่ให้เลี้ยงชีวิตท่านจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นี้เป็นโจรไม่ใช่พราหมณ์ดูกราวาเศรษฐะอันหนึ่งในหมู่มนุษย์ผู้ใดอาศัยศาสตราวุธเลี้ยงชีวิตท่านจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเป็นทหารไม่ใช่พวกพราหมณ์ดูกราวาเศรษฐะอันหนึ่งในหมู่มนุษย์ผู้ใดเลี้ยงชีวิตด้วยการงานของปุโรหิตท่านจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเป็นเจ้าหน้าที่การบูชาไม่ใช่พราหมณ์ดูกราวาเศรษฐะอันหนึ่งในหมู่มนุษย์ผู้ใดปกครองบ้านและเมืองท่านจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นี้เป็นพระราชาไม่ใช่พราหมณ์และเราก็ไม่เรียกบุคคลผู้เกิดในกำเนิดไหนๆหรือเกิดจากมารดาเช่นใดว่าเป็นพราหมณ์บุคคลถึงจะเรียกกันว่าท่านผู้เจริญผู้นั้นก็ยังเป็นผู้มีกิเลสเครื่องกังวลอยู่นั่นเองเราเรียกบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลผู้ไม่ยึดมั่นนั้นว่าเป็นพราหมณ์ผู้ใดแลตัดสังโยชน์ทั้งปวงได้แล้วไม่สะดุ้งเราเรียกผู้นั้นผู้ล่วงกิเลสเครื่องข้องไม่ประกอบด้วยสัพพกิเลสว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกบุคคลผู้ตัดอุปนาหะดังชะเนาะตัณหาดังเชือกหนังทิฏฐิดังเชือกบ่วงพร้อมทั้งทิฏฐานุสัยประดุจปมมีอวิชชาดุจลิ่มสลักที่ถอนขึ้นแล้วผู้ตรัสรู้แล้วว่าเป็นพราหมณ์ผู้ใดไม่ประทุษร้ายอดกลั้นคำด่าการทุบตีและการจองจำได้เราเรียกผู้มีขันติเป็นกำลังดังหมู่พลนั้นว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกบุคคลผู้ไม่โกรธผู้มีองค์ธรรมเป็นเครื่องกำจัดมีศีลไม่มีกิเลสดุจฝ้าฝึกฝนแล้วมีสรีระตั้งอยู่ในที่สุดนั้นว่าเป็นพราหมณ์ผู้ใดไม่ติดในกามทั้งหลายเหมือนน้ำบนใบบัวหรือดังเมล็ดพันธุ์ผักกาดบนปลายเหล็กแหลมเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์ผู้ใดรู้ธรรมเป็นที่สิ้นทุกข์ของตนในภพนี้เองเราเรียกผู้ปลงภาระผู้ไม่ประกอบแล้วนั้นว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกบุคคลผู้มีปัญญาอันเป็นไปในอารมณ์อันลึกมีเมธาฉลาดในอุบายอันเป็นทางและไม่ใช่ทางบรรลุประโยชน์อันสูงสุดว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกบุคคลผู้ไม่คลุกคลีด้วยคฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งสองพวกผู้ไปได้ด้วยไม่มีความอาลัยผู้ไม่มีความปรารถนาว่าเป็นพราหมณ์ผู้ใดวางอาชญาในสัตว์ทั้งหลายทั้งเป็นสัตว์ที่หวั่นหวาดและมั่นคงไม่ฆ่าเองไม่ใช้ผู้อื่นให้ฆ่าเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกบุคคลผู้ไม่พิโรธตอบ ในผู้พิโรธดับอาชญาในตนได้ในเมื่อสัตว์ทั้งหลายมีความถือมั่นไม่มีความถือมั่นว่าเป็นพราหมณ์ผู้ใดทำราคะโทสะมานะและมัคคะให้ตกไปดังเมล็ดพันธุ์ผักกาดตกจากปลายเหล็กแหลมเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์ผู้ใดกล่าววาจาสัตย์อันไม่มีโทษให้ผู้อื่นรู้สึกได้อันไม่เป็นเครื่องขัดใจคนเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์แม้ผู้ใดไม่ถือเอาพันธะทั้งยาวหรือสั้นเล็กหรือใหญ่งามหรือไม่งามที่เจ้าของไม่ให้ในโลกเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์ผู้ใดไม่มีความหวังทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเราเรียกผู้ไม่มีความหวังผู้ไม่ประกอบแล้วนั้นว่าเป็นพราหมณ์ผู้ใดไม่มีความอาลัยไม่มีความสงสัยเพราะรู้ทั่วถึงเราเรียกผู้บรรลุธรรมอันอย่างลงในอมตะธรรมนั้นว่าเป็นพราหมณ์ผู้ใดล่วงธรรมเป็นเครื่องข้องทั้งสองคือบุญและบาปในโลกนี้ได้เราเรียกผู้ไม่เศร้าโศกปราศจากทุลีผู้บริสุทธิ์นั้นว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกบุคคลผู้ปราศจากมลทินบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ขุ่นมัวดังดวงจันทร์มีความเพลิดเพลินในภพสิ้นแล้วว่าเป็นพราหมณ์ผู้ใดล่วงอวิชชาประดุจทางลื่นหรือดุจลมอันถอนได้ยากเป็นเครื่องให้ท่องเที่ยวให้หลงนี้ได้ข้ามถึงฝั่งแล้วมีความเพ่งอยู่ไม่หวั่นไหวไม่มีความสงสัยดับแล้วเพราะไม่ถือมั่นเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์ผู้ใดละกามได้ขาดแล้วเป็นบรรพชิตเว้นรอบในโลกนี้เราเรียกผู้มีกามและภพสิ้นรอบแล้วนั้นว่าเป็นพราหมณ์ผู้ใดละตัณหาได้ขาดแล้วเป็นบรรพชิตเว้นรอบในโลกนี้เราเรียกผู้มีกามและภพสิ้นรอบแล้วนั้นว่าเป็นพราหมณ์ผู้ใดละกามคุณอันเป็นของมนุษย์ล่วงกามคุณอันเป็นของทิพย์แล้วเราเรียกผู้ไม่ประกอบด้วยกิเลสเครื่องประกอบทั้งปวงนั้นว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกบุคคลผู้ละความยินดีและความไม่ยินดีเป็นผู้เย็นไม่มีอุปธิครอบงำโลกทั้งปวงผู้แกล้วกล้านั้นว่าเป็นพราหมณ์ผู้ใดรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเราเรียกผู้ไม่ข้องผู้ไปดีตรัสรู้แล้วนั้นว่าเป็นพราหมณ์เทวดาคนทันและหมู่มนุษย์ไม่รู้คติของผู้ใดเราเรียกผู้นั้นผู้มีอาสวะสิ้นแล้วเป็นพระอรหันต์ว่าเป็นพราหมณ์ผู้ใดไม่มีกิเลสเครื่องกังวลทั้งข้างหน้าข้างหลังและท่ามกลางเราเรียกผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลผู้ไม่ถือมั่นนั้นว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกบุคคลผู้องอาจผู้ประเสริฐผู้แกล้วกล้าผู้แสวงหาคุณใหญ่ผู้ชำนะแล้วโดยวิเศษผู้ไม่หวั่นไหวอาบเสร็จแล้วตรัสรู้แล้วนั้นว่าเป็นพราหมณ์ผู้ใดรู้ญาณเครื่องระลึกชาติก่อนได้เห็นสวรรค์และอบาย และบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นชาติเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์อันชื่อคือนามและโคดที่กำหนดตั้งไว้นี้เป็นแต่สักว่าโวหารในโลกเพราะเกิดขึ้นมาตามชื่อที่กำหนดตั้งกันไว้ในการนั้นๆทิฏฐิอันนอนเนื่องอยู่ในหทัยสิ้นกาลนานของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่รู้เมื่อสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ก็พร่ำกล่าวว่าเป็นพราหมณ์เพราะชาติบุคคลจะชื่อว่าเป็นคนชั่วเพราะชาติก็หาไม่จะชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะชาติก็หาไม่ที่แท้ชื่อว่าเป็นคนชั่วเพราะกรรมชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะกรรมเป็นชาวนาเพราะกรรมเป็นศิลปินเพราะกรรมเป็นพ่อค้าเพราะกรรมเป็นคนรับใช้เพราะกรรมแม้เป็นโจรก็เพราะกรรมแม้เป็นทหารก็เพราะกรรมเป็นปุโรหิตก็เพราะกรรมแม้เป็นพระราชาก็เพราะกรรมบัณฑิตทั้งหลายมีปกติเห็นปฏิจจสมุปบาทฉลาดในกรรมและวิบากย่อมเห็นกรรมนั้นแจ้งชัดตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าโลกย่อมเป็นไปเพราะกรรมหมู่สัตว์ย่อมเป็นไปเพราะกรรมสัตว์ทั้งหลายถูกผูกไว้ในกรรมเหมือนลิ่มสลักของรถที่กำลังแล่นไปบุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์ด้วยกรรมอันประเสริฐนี้คือตบะพรหมจรรย์สัญญมะและธรรมะกรรมสี่อย่างนี้เป็นกรรมอันสูงสุดของพรหมทั้งหลายทำให้ผู้ประพฤติถึงพร้อมด้วยวิชชาสามระงับกิเลสได้สิ้นภพใหม่แล้วดูกราวาเสถะท่านจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นชื่อว่าเป็นพรหมเป็นเท้าสักกะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งทั้งหลายเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววาเสถมานพและภารัทวาชมานพได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางให้แก่คนหลงทางหรือตามประทีปไว้ในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีจักษุจะได้เห็นรูปได้ฉะนั้นข้าพระองค์ทั้งสองนี้ขอถึงพระโคดมผู้เจริญกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอพระองค์โปรดทรงจำข้าพระองค์ทั้งสองว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจบวาเสถสูตร